1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ท่องไปด้วยค่ะ10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 บันเล็กแล้วชอบใครมวยยอมยอมไม่ทองไม่ทองลืมลืมสิบสิบสิบสองสามสิบสิบสี่สี่โอเคนะคะเปิดชั้นเรียนเลยนะเวลาผ่านมาแล้วนะคะเด็กๆจะปิดไมค์เลยลูกปิดไมค์แล้วก็เปิดกล้องทุกคนนะคะอ่ะคาบนี้ใครเป็นหัวหน้าห้องคะลูกขอคนกล้าไก่ต๊อกค่ะไก่ต๊อกเชิญค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครับสวัสดีค่ะแม่ของทุกคนนะคะคาบเรียนนี้เป็นคาบเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะคุณครูมาสอนแทนคุณครูฝนนะคะเราเจอกัน2คาบวันนี้4คาบรวดคุณครูยังไม่ได้หยุดเลยเนาะโอเคค่ะลูกไม่เป็นไรค่ะนกบอกว่าจิ๊บจิ๊บนะคะคุณครูฝนฝากงานไว้ให้หนูได้ทำแบบฝึกหัดแบบทดสอบกันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวครูขอ9คนเอ๊ะ9คนดีไหมขอนักเรียนท่องสูตรคูณยกเว้นแม่2เดี๋ยวครูจะเรียกนะครูจะเรียกให้นักเรียนได้ท่องสูตรคูณเมื่อกี้เข้าสู่บทเรียนครูก็ได้เปิดเพลงให้ลูกฟังเด็กๆถ้าใครท่องตามใครร้องตามก็จะจดจำได้อย่างรวดเร็วการท่องสูตรคูณสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะซื้อของเซเว่นซื้อของตามร้านค้าต่างๆเนาะการคิดเลขบวกเลขการอะไรอีกบ้างอะคะเอาไปทำคูณเอาไปทำการคูณได้อีกเอาไปทำอะไรได้บ้างอีกนะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องมีความจำเป็นเด็กๆจะต้องเรียนรู้สูตรคูณแล้วก็จะต้องฝึกท่องให้ได้เด็กๆนั่งซ่วมเด็กๆสระผมอยู่ในห้องน้ำเด็กๆแปรงฟันล้างจานเด็กช่วยแม่ทำงานบ้านเด็กๆก็สามารถทำไปด้วยซึ่งถ้าเด็กๆได้เปิด YouTube ฟังนะคะมันมีท่าทางประกอบในการเต้นในการร้องไปด้วยเด็กก็จะจดจำได้ง่ายยิ่งขึ้นนะเด็กๆลองใช้ Google ลองใช้ YouTube ให้เป็นประโยชน์นะดีกว่าเอาเวลามานั่งเล่นเกมพูดคุยเรื่องเกมกันนะคะนั้นเดี๋ยวคุณครูขอเรียกเลยน้องอัดครับท่องแม่3ค่ะคนอื่นเงียบนะแล้วก็เป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็มาตรวจสอบกันว่าอัดท่องได้ไหมน้องอัดเชิญค่ะลูกเปิดไมค์แล้วก็ท่องแม่3เลยค่ะ3 1 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 3 1
อะไรลูกเก้าสองคนสี่ห้าสิบห้าไม่ทราบบิดไม้สามหกสิบแปดสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดพูดดังๆสามสามอะไรวะสามพูดดังๆสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสามแปดยี่สิบยี่สิบสี่สามสามสามเก้ายี่สิบเจ็ดสามสิบสามสิบเป็นสามสิบสามเป็นสามสิบสามสิบเอ็ดสามสามสามสิบเอ็ดแล้วสิบสามสามสิบสองสองสามหกสา
36โอเคเด็กๆจ๋าอาร์ตถือว่าใช้ได้นะแต่ครูไม่รู้ว่าน้องอาร์ตก้มมองอะไรนะคะแล้วก็มันจะมีเสียงแทรกออกมามีคนใกล้ๆที่รักอาร์ตบอกอาร์ตด้วยเพราะฉะนั้นคุณครูขอประเมินว่าอาร์ตยังท่องไม่คล่องแต่อาร์ตท่องถูกต้องเลยแต่ถ้าอาร์ตใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อาร์ตฝึกท่องให้แม่ฟังทุกๆวันฝึกท่องให้คุณยายคุณพ่อฟังทุกๆวันอาร์ตเชื่อไหมว่าอาร์ตจะเก่งเลยในการท่องสูตรคูณอาร์ตเชื่อคุณครูไหมลูกเชื่อไหมลูกท่องก่อนนอนเหมือนกับการอ่านหนังสือแหละถ้าได้อ่านก่อนนอนทุกๆวันท่องทุกๆวันลูกจะเก่งเลยนะคะมันก็จะไหลลื่นเลยเดี๋ยวมาฟังเพื่อนอีกหนึ่งคนลองท่องแม่สามแล้วก็เดี๋ยวลองดูนะว่าเป็นอย่างไรมานาเตวีค่ะอยากท่องนะคะมานาเตวีค่ะมานาเตวีค่ะผู้ฟังที่ดีต้องเงียบค่ะ3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 10 5 3 6 10 8 3 7 21 3 8 3 8 24 3 9 20 21 32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 
32เป็นเท่าไหร่32เป็น3 36จำ16สติสตังต้องมานะคะนะคะครับไม่ได้จะเปรียบเทียบนะแต่แค่จะบอกว่าเห็นไหมคะการฝึกฝนจะทำให้หลายคนคล่องถ้าไม่ฝึกฝนถึงแม้ลูกจะท่องได้แต่มันก็ไม่ไหลลื่นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้คนแรกกับคนที่สองท่องซึ่งมันก็จะมีความแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นอยากให้ลูกได้ฝึกตรงนี้ใครคุยแข่งกับครูใครคุยแข่งกับครูเดี๋ยวครูขอมูฟเลยนะไม่โกรธกันนะคะต่อไปแม่สี่ค่ะคุณครูขอเรียกไอดีไอดีแอมค่ะตีหนึ่งตีตีหนึ่งตีตีสองแปดตีสามตีสองสี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบสี่เจ็ดยี่สิบแปดสี่สี่แปดสามสิบสองสี่เก้าสามสิบหกสี่สิบเป็นสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่หกสี่สิบสองเป็นสี่สิบแปดโอเคค่ะต่อไปภคินเอ็งชวนค่ะแม่หกลูกหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบสี่หกห้าสามสิบหกหกสามสิบหกหกเจ็ดสี่สิบสองหกแปดสี่สิบแปดถูกไหมหกเก้าห้าสิบสี่หกสิบหกสิบหกสิบหกหกสิบหกสิบ61 66 61 แล้วก็66 62 72ถูกไหมคะที่เพื่อนท่องลูกถูกค่ะโอเคประคินแอบมองอะไรอยู่ไหมลูกมีโพอยู่ใกล้ๆไหมคะไม่มีค่ะไม่มีนะเก่งมากขอแม่8น้องมุกค่ะแม่88 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 8 สตาร์ทใหม่8 1 8 8 2 16 8 3 8 3 24 8 4 302 8 5 48 6 48 8 7 5 16 8 8 64 8 8 9 72 80เป็น80
81เป็น88 82เป็น96เพื่อนท่องถูกไหมคะถูกไหมลูกถูกถูกแต่ว่าไม่เคยถูกอีกนะโอเคค่ะใครจะท่องไม่ก้าวคะไก่ต่อค่ะไอดีไอดีเพื่อนค่ะ91 99 92 27 94 32 96 95 40 45 96 54 97 63 98 7290 81 90เป็น90 91เป็น99 92เป็น108โอเคค่ะโอเคนะเด็กๆจ๋าทุกคนต้องฝึกนะถ้าลูกไม่ฝึกลูกก็จะไม่ได้ลูกก็จะไม่เก่งเลยตอนป .1 ลูกจะแม่นในแม่2ใช่ไหมคะเพราะว่าตอนเย็นๆคุยลูกท่องแต่แม่2นะพอเวลาผ่านมา1ปีผ่านไปเด็กๆได้เกือบทุกแม่เลยได้เกือบทุกแม่เพราะฉะนั้นเด็กๆจ๋าเด็กๆจะต้องฝึกบ่อยๆถ้าเราไม่ฝึกเราก็จะลืมนะขอให้ลูกท่องด้วยความคล่องแคล่วถูกต้องชัดเจนเลยนะคะมันจะไม่ติดขัดเลยฝึกท่องเยอะๆเด็กๆตอนแรกท่องไม่ได้ก็เอามาดูก่อนเอาตารางสูตรคูณมาดูก่อนนะเมื่อท่องได้แล้วก็ค่อยๆห่างมันไปค่อยๆทิ้งมันไปเลยแล้วก็ท่องโดยที่ไม่ต้องมองนะคะตอนครูอยู่ประถมนะต้องออกไปท่องหน้าห้องทุกวันถ้าท่องไม่ได้คุณครูประจำชั้นไม่ให้กลับบ้านนะคะท่องหน้าห้องทุกวันเลยครูคะเหมือนเพลงนั้นเลยอ่ะใช่ทุกวันเลยต้องถูกไปท่องหน้าห้องท่องไม่ได้ก็ไม่ได้กลับแล้วก็คุณครูก็จะไม่บอกล่วงหน้าว่าเราจะได้ท่องเลขท่องแม่อะไรจะรู้เอาตอนนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกทุกแม่เลยนะคะโอเคนะเดี๋ยวขอไปแชร์สกรีนเลยนะคะเด็กๆเตรียมสมุดขึ้นมาครูฝนฝากงานไว้เดี๋ยวครูขอดูก่อนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนนะงานรวมมิตรวันอังคารที่25มกราคมพุทธศักราช2500เขียนแล้วครับคุณนิดแบบฝึกหัดเขียนย่อได้ไหมคะอันนี้ตอบไม่ได้เขียนตามแบบทุกอย่างเลยค่ะแบบฝึกหัดเขียนโจทย์ด้วยทุกข้อค่ะเขียนย่อคืออะไรเขียนวันที่ย่อเหรอคะเขียนวันที่ย่อไม่ได้ค่ะครูผมไม่ให้เขียนเขียนตามนี้เลยแล้วก็หลักที่ถูกต้องตัว25จะต้องอยู่ใกล้กับคำว่าที่เนาะนะคะเขียนเลยค่ะนี่คือข้อที่แบบฝึกหัดที่1เขียนโจทย์ด้วยทุกข้อค่ะสีแดงนี้ต้องเขียนไหมคะเขียนแบบฝึกหัดเสร็จต้องเขียนตัวอักษรสีแดงนี้ด้วยไหมคะยังไม่เห็นเลยครับไม่เห็นเลยไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นเลยแต่ครูก้อนมาค่ะโอ้ไม่เห็นอะไรเลยขอโทษค่ะอ้าวน้องไม่เห็นอะไรหรอไม่เห็นครูเลยค่ะได้เห็นน้องคุยกับครูรู้เรื่องอ่ะมีแต่หน้าจอขาวๆครูนิดเห็นแล้วยังคะเห็นแล้วค่ะโอเคเด็กๆจ๋าเขียนวันที่เสร็จเขียนคำว่าแบบฝึกหัดแล้วเขียนตัวสีแดงนี้ด้วยไหมคะเขียนค่ะเขียนไหมคะไม่ติดบอกก่อนเขียนไม้แล้วเขียนไม่ต้องเขียนโจทย์สีแดงนี้แต่คุณครูแค่เขียนเตือนว่าต้องเขียนโจทย์ด้วยทุกข้อค่ะพอเขียนแบบฝึกหัดเสร็จเขียนคำชี้แจงเลยลูกโอเคอย่างเดียวใช่ไหมคะค่ะแล้วก็10ข้อคุณครูจะนั่งสวยๆดูเด็กนะเด็กๆต้องคิดเองนะคะครูคะห้ามเขียนตัวสีแดงใช่ไหมคะใช่ไม่เตือนนะคะแค่เขียนชี้แจงไว้เตือนแจ้งเตือนไว้ว่าอย่าลืมเขียนโจทย์นะนักเรียนจากคำชี้แจงไม่ต้องเขียนก็ได้ครูอนุญาตถ้าครูฝนว่านักเรียนบอกเลยว่าครูนี่ไม่ให้เขียนคำชี้แจงเขียนแบบฝึกหัดเสร็จเขียนวันที่เสร็จแบบฝึกหัดเสร็จเขียนข้อหนึ่งเลยลูกโอเคหกคูณอะไรได้30เขียนโจทย์ด้วยนะคะเข้าใจตรงกันนะคะใครมีคุณแม่นั่งอยู่ข้างๆเป็นกำลังใจอย่างเดียวนะคะ
โอเคค่ะน้องไม่ให้ปกครองโอเคไหมค่ะคุณนิดนั่งอยู่ข้างๆเฉยๆค่ะไม่เดี๋ยวอะไรคืออยากให้เป็นกำลังใจอย่างเดียวเนาะจะได้ดูว่าน้องเข้าใจไหมมีหลายคนนั่งใกล้ๆเห็นแล้วแหละแม่เปิ้ล6 2 12 6 3ไม่แอบถามด้วยนะต้องปิดไม่ปิดไม่ปิดไม่ไม่แอบถามด้วยนะน้องได้ยินอยู่นะทำเลยค่ะเห็นแม่แม่รักลูกแค่ไหนแม่ให้กำลังใจมากๆเลยค่ะคุณนี้แม่จะลุกขึ้นไปแล้วค่ะนั่งได้ค่ะนั่งได้เผื่อแม่ได้ทุบมั่งเดี๋ยวถ้าคูณผิดอ่ะมีแม่ใครเคยบ่นว่าสอนไม่รู้จักจำมีไหมลูกเอามีมุกด้วยเหรอแม่ไม่เคยบ่นเหรอยายหนูก็เหมือนกันแม่บอกว่าไงอ่ะไม่รู้ตอนนั้นอ่ะหนูทำอะไรก็ไม่รู้แล้วแม่หนูสอนแล้วหลังจากนั้นหนูก็ทำอะไรอีกก็ไม่รู้แล้วแม่หนูก็ด่าว่าสอนอะไรก็ไม่เคยจำสักอย่างไม่เคยจำเหมือนใครอ่ะถามแม่ดูว่าเหมือนใครค่ะอ๋อน้องวัยนุ่นแม่แล้วน้องเป็นเหมือนใครถามแม่ดูสิที่ครูพูดได้ก็เพราะว่าน้องถามแม่ของปุ้ยนุ่นเป็นลูกศิษย์ครูนะก็เลยให้ปุ้ยนุ่นถามได้นะไม่ได้สอนให้ลูกย้อนแม่นะแต่ลองถามดูสิเหมือนใครอ่ะแม่รู้แม่หนูบอกว่าแม่หนูเคยบอกว่าหนูขาริสุดเดียวครอบครัวแล้วแม่หนูบอกว่าไม่เขาอะที่โรงพยาบาลอะตอนแม่คลอดมาไม่รู้หยิบคนผิดไหมแม่หนูบอกว่าไม่แล้วแม่หนูบอกว่าน่าจะหยิบไม่ผิดเพราะว่าหนูหูกลางเหมือนป๊าป๊าโอเคโอเคค่ะอ่านลงมือทำเอ๊ะเดี๋ยวดูซิมีกี่ข้อครูฝนให้ไว้มีแค่นี้เองนิดเดียวเองนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเองใครทำเสร็จให้ไปวิ่งเล่นดีกว่าใช่ค่ะปกติครูฝนจะเอ๊ะหนูจะเอาไปจักรยานไม่คุยเดี๋ยวใครคุยครูให้เพิ่มเองไม่เอาไม่เอาไม่stop your mouth ครูขออนุญาตนะระหว่างที่ครูนั่งคอยเด็กๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเพราะเดี๋ยวนั่งแล้วก็หลับแน่เลยครูขอตรวจการบ้านในโทรศัพท์ได้ไหมคะอีเลค่ะครูค่ะข้อสี่เลยนะโอเคขอบคุณครูนิดค่ะจ้าลูกก็คือว่าตอนเข้าภาษาไทยอะค่ะทำในหนังสือหน้าถึงหน้าไหนมาอ้าวเมื่อกี้แบบหนูโอเคเดี๋ยวครูส่งไปให้ครูขอก้มหน้าก้มตาตรวจการบ้านก่อนนะเจอของต้นข้าวเดี๋ยวตรวจของต้นข้าวก่อนเด็กๆนั่งทำไปนะหนูก็มีงานของหนูครูก็มีงานของครูเนาะขออนุญาตนะเพราะว่าคุณครูสอนแทนครูฝนนะคะครูก็ผมไม่มีไปงานจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวถ้านั่งว่างๆครูนี่จะหลับข้อที่2อะไรคูณกับ9แล้วได้45หนูอ่านเองทำเองเลยค่ะเขียนโจทย์ด้วยข้อที่3อะไรคูณกับอะไรได้100ลองคิดดูนะคะวิธีการคิดทำยังไงคิดแบบแนวตั้งยกเท้าขึ้นมาได้ไหมเอามือมาช่วยนับได้ไหมสมัยก่อนแล้วเนาะเราไม่เอาวิธีนั้นแล้วเนาะสมัยนี้เขาใช้เครื่องคิดเลขเอาไม่ใช่ฟีฟ่าเสร็จแล้วครับเอ๊ะฟีฟ่าเสร็จหมดทุกข้อเลยเหรอลูกใช่ครับ
ฟีฟ่าดูดีๆตรวจทานแล้วเดี๋ยวให้แสดงวิธีคิดเดี๋ยวฟีฟ่าคอยก่อนเดี๋ยวครูขออนุญาตนะระหว่างที่ลูกทำไปนะขออนุญาตนิดนึงครูกำลังตรวจคำว่าแกงจืดอยู่โดยให้นักเรียนฝึกทักษะในการคิดแล้วก็เอาของที่เขาให้มาเขียนว่าแกงจืดมีส่วนประกอบอะไรบ้างมีลูกสาวครูคนนึงบอกว่าหน่อไม้แกงจืดใส่หน่อไม้ได้ไหมอ่ะแกงจืดใส่ลูกตำลึงได้ไหมอ่ะได้ค่ะได้เหรอลูกตำลึง อ๋อเป็นต้นข้าวเหรอต้นข้าวต่อหรอใช่ค่ะอ๋อแสดงว่าแม่ทำแกงจืดใส่ตำลึงมาใส่ในแกงจืดได้อ๋อโอเคโอเคครูพูดผิดตำลึงใบตำลึงไม่ใช่ลูกตำลึงแล้วแกงจืดใส่หน่อไม้ได้ไหมคะได้ครับได้ค่ะหน่อไม้แบบไหนอะลูกกระดูกหมูค่ะอ๋ออันนั้นต้มจืดเนาะไม่รู้เลยนะเนี่ยโอเคโอเคจริงแล้วมันก็ไม่ผิดหรอกแต่ถ้าหน่อไม้ในความคิดครูก็คือของลูกหน่อไม้สดใช่ไหมลูกหน่อไม้สดมันจะมีหน่อไม้ดองหน่อไม้ต้มสีเหลืองแต่ของลูกน่าจะเป็นหน่อไม้ไผ่ต้มคุณนิดครับช่วยเลื่อนลงไปด้านล่างอีกนิดนึงได้ไหมครับได้สิเดี๋ยวลูกเสร็จเร็วอีกอ่ะเอาข้อหนึ่งก่อนเสร็จเลยค่ะข้ออันแรกอะค่ะยังเขียนโจทย์ไม่เสร็จเลยใครอย่างไม่ช้าจังหรอเพื่อนก็เสร็จสิบข้อแล้วแต่ยังเขียนโจทย์ไม่เสร็จเลยคุณนิดคะคุณครูจ้าเมื่อกี้อันนี้ไปเอ๊ะก็ได้กระเต็งเข้าบ้านครูจ้าแล้วผักอะไรที่ใช้ผักผักบุ้งเดี๋ยวเดี๋ยวพอเรียนเดี๋ยวพอเรียนเสร็จจะจับมันเอาไปเลี้ยงครับคุณเชียงปลานิลปลาทูไข่แล้วก็ไก่เอาไว้ทอดโอเคแต่ว่าตะกะเต็งกินไม่ได้นะตะกะเต็งโมเรามุสโอนั่นน่ะโอเคค่ะเพื่อนตะกะเต็นทอดกินได้ไงอ่ะไม่คุยแล้วค่ะคุณครูครับเลื่อนลงนิดนึงได้ไหมครับพี่ฟ้าไม่เห็นข้อหนึ่งต้องให้แสดงวิธีคิดพี่ฟ้าคอยเพื่อนบ้างก็ได้ลูกเราไม่ต้องรีบก็ได้ค่ะขอบใจนะคะโอ้ลูกจังใครจะเก็บมันอีกมูฟดีกว่าไม่ปิดไมค์กันนะทอนไม่ปิดไมค์อะไรที่อยากเรียนไม่เสียอยากรู้พอเขาจะไปใช่ไหมคุณนิดคะจ้ะย่าบอกว่าต้มขาหมูกับหน่อไม้ค่ะโอเคเราเรียกมันว่าแกงจืดไหมอ่ะมันเป็นต้มจืดหรอเป็นอะไรอ่ะแกงจืดค่ะแต่ถ้าฟังคำว่าแกงจืดเด็กๆจะนึกถึงอะไรหมูสับกับผักกาดผักกาดใช่ไหมลูกใช่ค่ะโอเคได้ค่ะคุณครูให้ถูกไปแล้วคุณนิดครับออกัสทำเสร็จแล้วครับโอเคออกัสตรวจสอบตรวจทานด้วยออกัสทำถึงข้อไหนลูกคุณครูคะน้องยังงงข้อ10แล้วครับคอยเพื่อนแป๊บนึงข้อ8อยู่ค่ะไม่คุยค่ะไม่คุยเดี๋ยวตรวจงานก่อนของฟีฟ่าตรวจของฟีฟ่าก่อนเดี๋ยวใครทำเสร็จคุณครูไม่อนุญาตให้ออกดีกว่าให้ลูกเอาภาษาไทยมาทำก่อนนะเพราะวันนี้มันมีทั้งในพลาเพลินแล้วก็มันมีทั้งในเขียนได้นะคะเด็กๆจ้าเด็กๆเอามาทำต่อให้เสร็จเลยเนาะเดี๋ยวคาบต่อไปหนูไม่มีเรียนแล้วใช่ไหมใช่ค่ะน้องเหลือแค่สองข้อค่ะหนูค่อยรีบตอนบ่ายสองเนาะหนูค่อยรีบตอนบ่ายสองแล้วที่หนูเสร็จในคณิตศาสตร์แล้วหนูเอาภาษาไทยมาทำต่อได้เลยลูกทำสมุดเล่นมาเพิ่มก็ได้อ่านออกเขียนได้ก็ได้ค่ะจะได้ไม่มีงานค้างเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวน้องสอบที่ขุดฝนก่อนแต่ให้เสร็จงานของคณิตศาสตร์ก่อนครูครับออกเขียนได้ว่าจะถึงหน้าไหนครับหน้า30นั่นไม่ใช่93ถึงหน้า93หน้า93ค่ะลูกเช็คให้แม่ก่อนค
ใครยังไม่ปิดไมค์อีกทำไมต้องพูดซ้ำซากมันก็ไม่รู้ทำให้เป็นนิสัยแล้วฟีฟ่าคำตอบของฟีฟ่ามันยังมีไม่ครบนะคะเหมือนกับคำว่าทอดนะลูกฟีฟ่าสามารถเอาอย่างอื่นมาทอดได้อีกนะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นปลาทูอย่างเดียวนะคะฟีฟ่าเติมด้วยนะเดี๋ยวนะปลานิลก็เอามาทอดได้ไข่ก็เอามาทอดได้นะคะฟีฟ่าไก่ก็เอามาทอดได้ฟีฟ่าเขียนให้ครบนะลูกนะโอเคโอเคจ้ะโอเคครูนิสาข้อหนึ่งที่นำ54 บาทนะคะต้องเขียนจดให้แสดงวิธีคิดฟังค่ะเขียนโจทย์ด้วยทุกข้อค่ะสรุปว่าเขียนไหมลูกสรุปว่าเขียนไหมคะเขียนหมดแล้วโอเคทุกคนบอกว่าให้เขียนทั้งหมดในหน้าจอเลยลืมเขียนเสียละเช้าตรู่เป็นลมมะเขือเปราะรถสองแถวงานศพตลาดยาดมข้าวโพดกระเป๋าป้าบุญแล้วอยู่กับตัวเองค่ะเงียบๆไปใครเสร็จข้อ2แล้วเด็กๆตรวจทานอีกรอบนึงแล้วก็เด็กๆทำในภาษาไทยต่อได้เลยนะถือว่าเราโชคดีนะวันนี้นะเดี๋ยวทำงานครูฝนเสร็จสามารถทำของพวกนี้ต่อได้เลยแล้วก็เดี๋ยวพอหมดคาบนี้ลูกลีฟแล้วก็ลูกไปเล่นได้เลยนะคะพักผ่อนเลยเพราะว่าเราทำงานเสร็จในคาบเลยเห็นไหมถ้าครูฝนอยู่วันนี้ภาษาไทยลูกอาจจะมีงานค้างแล้วลูกอาจจะไปทำตอนค่ำตอนเย็นก็ได้แต่ว่าพอทำตอนค่ำตอนเย็นเราก็เหนื่อยอีกเนี่ยทำไปเลยปลาทูกุนเชียงค่ะได้จบแล้วค่ะเสร็จหมดทุกข้อเลยเหรอคะลูกทุกข้อไหมคะต้นข้าวจ๋าค่ะโอเคต้นข้าวทำพลาเพลินต่อได้เลยค่ะได้ไหมถ่ายส่งให้ครูฝนครูฝนให้ส่งไหมลูกถ่ายส่งให้ครูฝนด้วยนะพูดถึงภาษาไทยค่ะโอเค
เดี๋ยวถ้าหนูทำภาษาไทยเสร็จแล้วนะคะหนูถ่ายรูปส่งครูแล้วหนูมุกได้เลยนะหนูรีบได้เลยใครยืนอยู่นั้นใครนั้นยังไม่นั่งนะลูกอยู่ข้างกมลเนตรใครนั้นใครใส่กางเกงลายๆสีแดงปิงอบ่าวนำ45ไปฝากธนาคาร3ครั้งจะมีเงินในธนาคารทั้งหมดกี่บาทข้อที่2คุณนิดครับเช็คเตอร์ทำคณิตศาสตร์เสร็จแล้วแล้วก็เช็คเตอร์ทำภาษาไทยเสร็จแล้วอะครับทั้ง2เล่มเลยใช่ไหมคะ2เล่มเลยใช่ค่ะเช็คเตอร์จะบอกอะไรครูคะตอนนี้แล้วรีดได้ยังเหรอครับเช็คเตอร์จะไปไหนคะบอกก่อนจะไปเล่นเกมใครตอบเมื่อกี้เช็คเตอร์เล่นเกมอะไรอะไม่รู้อ่ะบอกเป้าหมายที่จะไปก่อนน้องจะเล่นเกมเกมอะไรเกมรูบอกถ้าวันนี้เชตเตอร์ไม่ได้เล่นเกมเชตเตอร์จะรู้สึกยังไงบ้างอ่ะบอกก่อนกังวลกระวายนอนไม่หลับกินข้าวไม่ได้ใจสลายนะใจสลายเจเตอร์จะรู้สึกยังไงอ่ะบอกก่อนเป็นลมครับเป็นลมอ่ะเป็นลมก่อนเลยค่ะคุณเจเตอร์ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเจเตอร์ไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะเล่นตีลังกาไปในห้องก่อนยิมนาสติกเชตเตอร์ติดเกมด้วยหรอใช่ก็ติดเกมเหมือนกันเอ้าน้องก็ไม่ได้ติดแต่น้องก็ชอบเล่นเกมแต่น้องไม่ได้ติดน้องไม่ติดมากแล้วแม่ไม่บ่นน้องเล่นเกมมั้ยแม่บ่นไหมไม่ค่อยบ่นไม่บ่นค่ะเพราะว่าอะไรอ่ะหนูดูเป็นเวลาเพราะเชตเตอร์ทางการบ้านเสร็จแล้วอ๋อแม่กำหนดเวลาให้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าเล่นหำลุ่งหำค่ำทั้งคืนใช่ไหมใช่ครับโอเคเชตเตอร์ครับขออนุญาตเชตเตอร์นะเชิญค่ะคนอื่นไม่ต้องรีบครับครับคุณครูครับสวัสดีครับคนอื่นไม่ต้องรีบทำเพื่อที่จะไปเล่นเกมเหมือนเชตเตอร์นะเชตเตอร์เขาเล่นแค่ครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเขาก็ไปปั่นจักรยานแล้วเราปั่นไม่เป็นเขาเชตเตอร์ปั่นไม่เป็นเขาอุตส่าห์พี่ว่าปั่นเป็นอ่ะแต่ลูกปั่นเพื่อนกูอยากรู้ไหมว่าทำไมน้องไม่อยากปั่นเพื่อนน้องน่ะปั่นเข้าไปในนาแล้วมันไม่ดูทางเข้าไปในนาเลยครับเพื่อนๆจ๋าไม่ต้องรีบทำเพื่อที่จะไปเล่นเกมนะเดี๋ยวเชตเตอร์เขาเล่นแป๊บเดียวแล้วเขาไปช่วยแม่ล้างจานแล้วของหนูจะไปเล่นมันไม่ได้ล้างครับหนูไปเล่นกับแมวหนูก็จะไปเล่นน้องจะไปเล่นกับแมวก่อนอ่ะโอเคไปเล่นกับแมวเลยลูกขอบคุณครับคุณครูครับสวัสดีครับบ๊ายบาย see you again see you tomorrow ครับพอเล่นเกมไปสักประมาณ1นาทีปุ๊บน้องก็จะออกไปปั่นจักรยานไปเล่นแมวไปเล่นอะไรอย่างนี้แต่คุณตอนนี้หนูได้ข้อไหนแล้วลูกข้อ2นั่นแล้วค่ะข้อที่2ซื้อส้มหมกถุงถุงละ265บาทโอ้โหก็ทำเสร็จแล้วครับเท่าไรครูครับโอ้โหก็ทำเสร็จแล้วเอาการเอาการเสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จหมดแล้วเสร็จทั้ง2เล่มแต่โอ้โหก็ยังไม่ได้ส่งครูนะไม่เห็นของออกัสนะผักกาดขาวมะเขือเทศมะเขือเทศใส่ในแกงจืดได้ไหมลูกเขาใส่ในต้มยำไหมอ่ะได้ค่ะไปกินข้าวได้เหรอแกงจืดมะเขือเทศใช่ค่ะครูครับ
จ้าลูกอย่างเช่นโกงข้าวอะไรลูกจะออกไปกินข้าวกับปู่แล้วน้องเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วภาษาไทยเสร็จหรือยังลูกยังเลยอู้แล้วเมื่อกี้น้องยังไม่ได้กินข้าวหรอคะครับนี่จ้ะจังน้องไปเอาภาษาไทยก่อนไปครับพี่ว่าทำเสร็จค่ะนิสาแล้วครับภาษาไทยเสร็จแล้วด้วยใช่ไหมคะทั้งสองเล่มใช่ไหมคะฟีฟ่าครูนี่คะส่งให้หน่อยอะไรลูกเติมภาษาไทยส่งบ้านบ้านภาษาไทยให้หน่อยหน้า72ถึงอ๋อหน้า7หน้า90ถึงหน้า93ค่ะแล้วบ้างแล้วฟีฟ่าเสร็จแล้วครูนาตรวจสอบแล้วก็รีบได้เลยค่ะโอเคครับแม่เรียนเล่นเกมนะพี่ว่าจะไปปั่นจักรยานอันนี้น้องมันทำตามที่ครูบอกแล้วไอ้ภาษาไทยของคุณครูนั้นซึ่งพอแต่พอนั้นน้องมองไปหน้าที่93อะค่ะมันจะเขียนว่ามีนาแม่มะม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราไม่ดูข้อ5ศพหน่วยคืออะไรอะคะครูเดี๋ยวคุณครูขอดูโจทย์ก่อนแป๊บนึงค่ะหน้าที่เท่าไหร่ลูก93ค่ะ93อ่ะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งหน้า93เดี๋ยวนะข้อที่5ค่ะมันอ่านว่างานศพเหนื่อยงานศพเหนื่อยเขาให้ลูกทำอะไรล่ะให้แต่งประโยคข้อที่1มีนากับแม่เขาให้คำว่ามีนากับแม่นะน้องแต่งว่าอะไรมีนากับแม่ไปแม่กับมีนาไปตลาดได้หมดเลยให้แต่งประโยคไปเที่ยวไปทะเลไปอะไรจะแต่งว่าอะไรคะวิ่งมาไหนกับแม่ไหนกับแม่ไหนกับงานจบแต่งได้หมดเลยลูกดูภาพแล้วก็แต่งประโยคมาค่ะน้องเข้าใจหรือเปล่าครูนี่ค่ะหน้า90ถึงหน้า93ใช่ไหมใช่ค่ะอะไรนะคุณครูครับข้อ2ใหญ่มี2ข้อใช่ไหมอ่ะคะว่าเลยใช่แบบว่ายังดีที่เคยสอนว่าครูฝนเขาให้การบ้านเยอะคุณครูนี่ครับข้อ2ใหญ่มี2ข้อใช่ไหมอ่ะคะจ้าลูกซื้อส้มกับนำ45บาทไปฝากธนาคารถูกแล้วพี่ถูกแล้ว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 เนี่ยลูกๆทำไม่เสร็จในคาบเลยแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือเยอะๆแทนที่หนูจะไปวิ่งเล่นหนูเอาภาษาไทยมาทำต่อได้เลยนะคะแต่พอครบบ่ายสองแล้วหนูรีบได้เลยแต่ถ้าใครเสร็จแล้วนะตอนนี้ทั้งคณิตศาสตร์แล้วก็ทั้งภาษาไทยครูก็อนุญาตให้หนูรีบได้เลยน้องยังไม่เสร็จอ่ะแต่น้องทำเสร็จแล้วล่ะครูแต่น้องก็ทำหน้าเป็นจ้าลูกส่งให้ครูฝนหรือส่งให้ครูนิดคะส่งให้ครูฝนค่ะคณิตศาสตร์โอเคค่ะครูเล็กไม่เป็นครูนิดค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วทั้งสองวิชาไหมลูกใช้เวลาว่างเนาะทำภาษาไทยไปด้วยโอเคเสร็จแล้วจริงๆตรวจทานตรวจสอบน้องเผลอทำหน้าที่ครูนิดครับฟีฟ่าส่งแล้วครับฟีฟ่ารีบเลยลูกแต่ฟีฟ่าไม่รีบได้ไงไหมปิดกล้องได้ฟีฟ่าจะอยู่ทำไมอ่ะให้ครูตั้งวงเล่นไอ้นั่นอะไรให้เราครูออกได้ครูเข้าใจนะว่าเด็กไม่มีเพื่อนอยู่ที่บ้านนะใช่ค่ะเขาก็เลยต้องเล่นโลบอกกันอะไรเดี๋ยวหนูจะมาเล่นอีกที่ต้นสีมอรีบทำถ้ายิ่งพูดยิ่งไม่เสร็จครูเรียนรู้ถึงข้อ2ของวิธีคิดสิเล่นเนี่ยต้องคิดเส้นก่อนจ้าหนูจะไปเล่นแมวของเพื่อนบ้าน3คูณ7ได้เท่าไหร่12คูณอะไรได้60 1คูณอะไรได้5 20
50เอาไม่ใช่1คูณ50ได้เท่าไหร่4คูณ0เอ๊ะได้เท่าไหร่นะคิดไม่ออกไม่ใช่เท่ากับ4 9คูณอะไรได้108 9คูณ9คูณ12ไงถ้าเด็กตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนถ้าเด็กๆฝึกท่องสูตรคูณนะเห็นปุ๊บตอบได้ทันทีเลยอย่าพูดชิ้นไม่ช้าทำของตัวเองไปอย่างเดียวได้กี่ข้อแล้วลูกนิวอยู่ไหนนี่นิวอยู่ไหนไม่ได้ยินเสียงนิวเลยนี่อยู่บ้างเต้นเสร็จแล้วหนูหาแล้วค่ะหนูไม่เจอหนูก็เอาหนังสือนี่ไหมข้าวอะไรลูกข้าวเสร็จหมดแล้วใช่ไหมลูกได้เลยไหมคะออกได้เลยค่ะนี่ see you again tomorrowครู see you นะครู see you เราทำกันมากเสร็จเลย see you อันได้กี่ข้อแล้วอาร์ตโมงเดี๋ยวกลับมา B เอ4โมงค่อยโทรหากันหน่อยนะในวงเล่นเกมพี่โดมเสร็จแล้วยังพี่โดมออโต้ชีตอยู่ไหนออโต้ชีตทำการนี้เสร็จแล้วครับครับน้องทำแบบไทยต่อก็ได้นะทำอยู่ครับจ้าลูกGoogle ได้กี่ข้อแล้วลูก Google ได้กี่ข้อแล้วลูกข้อแล้วครับข้อแล้วครับครับแม่ไปช่วยงานศพจนเหนื่อยแม่กำลังดมยาดมรถสองแถวไปส่งผู้โดยสารที่ตลาดหรือแม่และมีนานั่งรถสองแถวไปตลาดก็ได้ทำอะไรไหนทำอะไรในไหนอ่ะใครถามทำอะไรในไหนอ่ะปิงทำได้ไหมลูกปิงซีทำได้ครับแต่ลูกเอวบ้องข้าวอ่ะลืมไปอีกแล้วเกลียดทำอันนี้เสร็จปุ๊บน้องก็จะออกไปวิ่งเล่นเลยตอนนี้น้องไปทำสิเออลูกจิงโจ้อยู่ในกระเป๋าจิงโจ้จิงโจ้ยังขังกินอยู่จิงโจ้จิงโจ้มันอยู่นั้นกระโดดจิงโจ้กระโดดเหมือนจ้าหน้าจ้าจ้าหน้าดูหัวหัวลูกร้องเพลง
ใครเสร็จแล้วไม่ลูกตรวจทานแล้วดูวิธีการคิดด้วยดูวิธีการคิดด้วยค่ะว่าทำถูกไหมถ้าถูกแล้วเสร็จแล้วลูกเสร็จหมดทุกวิชาแล้วเสร็จหมดแล้วลูกรีบได้เลยนะแล้วก็หนูรีบค่ะขอบคุณมากยากไหมลูกไม่ยากเลยทำไมครูฝนให้น้อยจังอ่ะครูฝนให้แค่นี้เองดีละไม่เป็นไรดีละครูนิดจ้าลูกจ้าเสร็จแล้วครับเสร็จหมดแล้วครับภาษาไทยลูกครับครูฟ้าให้แม่ส่งให้คุณครูนะแล้วครูฟ้ารีบได้เลยลูกขอบคุณค่ะคุณครูค่ะค่ะ see you again บ๊ายบายขอบคุณครับคุณครูครับครับให้น้อยให้น้อยแต่ว่าไม่เป็นไรดีแล้วตอนนี้แม่นอนอยู่ในห้องแม่นอนอยู่ในห้องแม่นอนอยู่ในห้องน้องก็เลยไม่ทำใช่ไหมแม่ไม่ได้ปิดประตูเพราะว่าแม่มองอยู่คุณนิดอ๋อแม่มองอยู่แม่ทำตายไงดูสิปิดกล้องอยู่แม่เพิ่งปิดกล้องแม่ให้นมน้องกินอยู่ครับผมก็ทำการบ้านไปเลยผมไม่อยากต้องภาษาไทยแล้วผมอยากต้องสุขผมต้องเล่นโทรศัพท์เพราะว่าแม่หนูยังไม่เสร็จค่ะก็ทำสิคะความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครูคะหนูไม่เห็นข้อที่สองข้อไหนคะข้อที่สองข้อที่สองโอเคซื้อส้ม6ถุงถุงละ265บาทจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่แสดงวิธีคิดนะคะเหลือ16คนตอนนี้ Google เสร็จไหมลูกน้องซีซีต้องทาหลูดก่อนถึงจะทำเสร็จจะได้มีแรงไม่ได้ทาทาเลยจะได้มีแรงในการทำไม่ได้ทาค่ะอ๋อบางวันเห็นน้องปากแดงอ่ะน้องเล่นแต่น้องจะโดนแม่ตีปากสีส้มปากสีส้มซีกินข้าวกี่โคมวันนี้ซีหนึ่งโคมกินเป็นโคมไหมลูกกินเป็นถ้วยอ๋อไม่กินใส่จานเหรอไม่กินใส่จานอ๋อใส่ชานข้าวใส่ชานข้าวอ๋อ
ปิงถึงไหนแล้วคะออโต้ผมถึงข้อที่1ข้างล่างครับโอเคปิงครับปิงทบทวนคำของจองหน่อยนะเพราะว่าปิงได้นิดเดียววันก่อนนะลูกนะครับปิงลองไปเปิดคำของจองแล้วลองทำใหม่สักรอบสิคราวนี้ดูซิว่าปิงจะได้กี่คะแนนรอบที่สองครับลองดูว่าน้องเข้าใจไหมหรือว่าน้องไม่เข้าใจหรือว่าน้องอ่านโจทย์ไอ้นี้ไปอ่านโจทย์ไม่เข้าใจหรือว่าน้องยังไงน้องเราจะได้ประเมินตัวเองนะลูกนะเพราะฉะนั้นจำไว้ว่าเวลาทำงานจะต้องรอบคอบอ่านแล้วต้องวิเคราะห์ด้วยนะคะเพราะว่าพอมันผิดแล้วมันก็แก้ไขยากคะแนนอ่ะนะลูกนะคุณครูนิดครับจ้าลูกคุณครูนิดจะออกตอนไหนอ่ะทำไมอ่ะน้องผมถามเฉยอยากรู้ก็ให้หมดเวลาก่อนแล้วโอเคค่ะหาครูแล้วใช่ไหมไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เหรอให้หมดเวลาก่อนนี่ครูก็นั่งคอยเด็กๆทำงานก่อนลูกผมกินไอติมรออ๋อกินไอติมได้เลยลูกอนุญาตไม่เป็นไรเมื่อกี้ผมไปปั่นจักรยานมาแดดมันร้อนเลยผมเลยเลือกปั่นละน้องอย่าเพิ่งไปปั่นตาเดี๋ยวเป็นลมงาตัวดำหมดหน้าปกติขาวอยู่แล้วเดี๋ยวดำแล้วไม่หล่อนะปกติขาวใช่ไหมฟีฟ่านั้นไม่รู้ครับขาวเลยดำปุยนุ่นได้กี่ข้อแล้วลูกปุยนุ่นปุยนุ่นยังมีงานค้างหลายอย่างนะที่ยังไม่ส่งมานะปุยนุ่นช่วยส่งมาด้วยนะบ่าวบ่าวทำได้ไหมลูกครูนี่หนูจะบอกว่าคณิตศาสตร์หนูทำเสร็จหมดแล้วหนูทำเสร็จหมดตั้งนานแล้วไม่น้องก็ส่งไปที่ครูฝนแต่ภาษาไทยแม่ถามมาว่าน้องยังมีงานค้างอะไรอีกบ้างงานค้างที่เป็นคะแนนนะลูกเสร็จหมดแล้วแหละ30คะแนนแต่ว่าเหลือในหนังสือลูกต้องทำแล้วก็ถ่ายส่งครูค่ะได้ค่ะโอเคน้องถ่ายเครื่องน้องเลยก็ได้เพราะน้องมีโทรศัพท์อยู่แล้วหนูไม่มีไลน์คุณนี่น้องก็เพิ่มเลยแต่หนูไม่รู้ID ไลน์คุณนี่ถามเพื่อนนั้นเพื่อนถามใครล่ะถามฟีฟ่านั้นเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติเลยลูกแดนหนูก็จะกินข้าวแล้วคุณหนูยังไม่ได้กินอะไรกินได้เลยค่ะความจริงจะกินไอติมแต่ว่ากินข้าวมาพอดีเลยไอติมมันถ้วยใหญ่เกินกินไม่หมดพี่โดมออกหรือยังนั้นตินตินออกหรือยังคะตินตินโจทย์น้องเสร็จหมดแล้วทุกคนใช่ไหมลูกโจทย์น้องเสร็จหรือยังคะของเจ้านั้นเสร็จหมดแล้วครับเหลือแค่ภาษาไทยก็จะเสร็จแล้วครับโอเคครับเสร็จหมดทุกงานแล้วค่ะผมยังไม่เสร็จโอเคครับ
ใครเสร็จแล้วรีบได้เลยนะสวัสดีค่ะผู้คนครบเสร็จแล้วพยานต่อแล้วเอาไม่มีน้องไม่มีเรียนแล้วเนาะเพื่อนน่ะออกแบบเสร็จแล้วยังลูกบ๊ายบายยังคะบ๊ายบายเดี๋ยวเราจะยังไม่เสร็จค่ะเดี๋ยวแค่เขียนตัวเลขก็แค่นั้นค่ะใครเสร็จไทยแล้วลูกถ่ายส่งให้คุณครูบ้างนะค่ะค่ะคุณนิดรู้ไหมน้ำอะไรอ่ะที่พ่อหนูชอบกินแล้วก็หนูอยากกินแล้วก็มันอร่อยแล้วพ่อหนูห้ามไม่ได้กินแล้วหนูก็แอบกินน้ำอะไรอ่ะชาเย็นหนูแอบกินมันอร่อยอ๋อกินได้ชิมได้ชิมได้ไม่เป็นไรแต่หนูตอนหนูไปขายของอ่ะหนูกินเกือบทุกวันแต่ไม่ได้ทุกวันขนาดนั้นพอพ่อหนูสั่งให้แบบไม่ได้ไม่กินอันนั้นหนูก็แบบหนูก็ไม่กินแล้วหนูก็กลับมากินอีกนิดนึงแต่เป็นน้ำผลไม้น้ำเปล่าก็สั่งชาเย็นมาน้ำเปล่าดีที่สุดเลยลูกก็เม็ดเย็นปิ้งย่างไหมลูกบ่าวบ่าวได้กี่ข้อแล้วลูกไม่ยากบ่าวได้กี่ข้อแล้วลูกบ่าวครับบ่าวทยอยทำภาษาไทยให้คุณครูด้วยนะเข้าใจได้ยังน้องแล้วก็ต้องเข้าเรียนทุกวันนะคะบ่าวนะเข้าใจไหมลูกบ่าวบ่าวบ่าวได้ยินไหมน้องซีเสร็จแล้วยังซีซีไปแอบกินข้าวด้วยแน่เลยจ้าเพราะว่าไปแอบกินข้าวแล้วยังไม่เสร็จอีกนานไหมอ่ะอีกนานเลยอีกนานเลยเหรอได้กี่ข้อแล้วอ่ะวันนี้สอบเสร็จแล้วเหลือภาษาไทยอ๋อทำไปเรื่อยๆลูกไม่เสร็จวันนี้ก็ไม่เป็นไรภาษาไทยลูกเพราะว่าเรียนสองคาบแล้วก็มันมีหลายหน้าด้วยซีนอนสักสองตื่นก่อนก็ได้แล้วก็เดี๋ยวค่อยทำต่อก็ได้ไม่ได้ว่าซีไม่ได้นอนซีนอนตอนข้ามดีเดียวเหรอนอนตอนข้ามดีเดียวอ๋อกรนด้วยแม่กรนด้วยแม่เวลานอนไม่กรนนอนหลับปกติแม่กรนใช่ไหมแม่แม่ไม่ได้กรนแม่นอนหันทันน้องไม่ได้ยินเสียงเรือเหรอตอนข้ามมันไม่ได้ยินเสียงเรืออ๋ออยู่ใต้อยู่ใต้ไม่เสียงเรือจากแม่นั้นไม่กลแน่นอนเรียบร้อยแน่นอนเรียบร้อยจ้าจริงนะจริงซีเวลาน้องซีนอนนั้นซีตื่นมาอีกทีไปอยู่ตรงไกลๆไหมที่ไม่ใช่ที่เดิมมันเคยไหมไม่เคยโอ้นอนเรียบร้อยเลยไม่จริงซีนอนนิ่งจะตายนอนนิ่งแบบนอนอยู่หน้าตรงนั้นน่ะที่หน้าโซฟา
ลูกอ่ะหน้ากระจกตรงนั้นน่ะแล้วมีไม่ไปเจออีกไปตื่นอีกทีอยู่หน้าห้องน้ำแบบนี้ไกลไปมีนะไกลไปไกลไปใช่ไหมตรงนั้นใช่แล้วได้กี่ข้อแล้วเร็วน้องซีทำไปเรื่อยๆลูกไม่เป็นไรครูไม่ได้ซีเรียสอะไรเอาที่สบายใจเลยนะเดี๋ยวพอดูว่าเยอะแล้วเราไม่อยากทำคุณครูเน็ตครับสวัสดีครับเสร็จแล้วใช่ไหมลูกเสร็จแล้วครับไปบอกแม่ส่งคณิตศาสตร์ให้ครูฝนแล้วก็ส่งภาษาไทยให้ครูนิดนะพี่ไปครับขอบคุณครับลูกคุณนิดนั่นเหรออะไรลูกคุณนิดทำไมหน้าจอเป็นอย่างนั้นน่ะมองไม่เห็นใช่ไหมมองไม่เห็นมันดำคือไม่รู้ตรงนี้จะหาทางออกได้ยังไงเหลือประมาณ8คนค่ะเพราะว่าออกไปเยอะแล้วค่ะอันนี้หนึ่งมาแปดคนน้องซีใกล้เสร็จแล้วยังลูกยังไม่เสร็จทีครับยังไม่เสร็จทีคุณนิดออกได้แล้วนะออกนี่ออกได้แล้วหรอไม่ต้องเฝ้าแล้วใช่ไหมไม่ต้องเฝ้าไม่ใช่น้องซีขอออกไม่ใช่คุณนิดออกออกแล้วน้องซีเสร็จแล้วหรอคะได้เสร็จแล้วได้เสร็จแล้วได้เสร็จแล้วโอเคค่ะลูกสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะดีชวนแม่เลยตอนเย็นไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะไปเกือบทุกวันแล้วได้น้ำหนักลดแล้วยังอ่ะยังเพราะว่ากลับมากินข้าวสองคนไม่ได้ไปสองสามวันแล้วหลายวันไม่ได้ไปสองสามวันหลายวันแล้วค่ะคนเยอะไหมลูกคนเยอะก็เลยไม่ค่อยไปแล้วไม่ค่อยไปอยู่บ้านอย่างเดียวน้องเปลี่ยนที่เลยไปสวนเก่าพวกนี้ไปสวนเก่าไปสวนเก่าไหนก็อยากไปคนเยอะนี่พาขึ้นไปบนเขาตังกวนเลยไปหาเพื่อนว้ายเดินขึ้นยากบนภูนั้นเสร็จแล้วค่ะตอนนั้นนะคะปี64ค่ะปู่หนูชอบมารับหนูไปออกกำลังกายที่สนามตีนเขาเซิร์ฟสเก็ตไปเล่นค่ะหนูเสร็จแล้วค่ะใครเสร็จแล้วรีบได้เลยลูกขอบคุณครับคุณครูนั่งคอยอยู่ข้างในห้องหนูจะเล่นเกมจะเล่นโรบอทกับเชเตอร์คุณครูออกนะเดี๋ยวครูขอไปทำพอยต์นะครูนิดครับครับ
น้องปิงน้องปิงน้องปิงแคปหน้าจอไว้เลยลูกผมทำเสร็จแล้วครับโอเคน้องปิงส่งเลยนะส่งให้คุณครูฝนแล้วก็ส่งภาษาไทยให้ครูนิดนะคะใครยังไม่เสร็จลูกแคปหน้าจอไว้เลยตอนนี้มีใครอ่ะมีปิงมีพงษ์เซพัฒน์ยังไม่ออกปิยะธิดาเสร็จแล้วออกัสเสร็จแล้วเนาะครูนิดช่วยส่งสอบคำโอ้งตรงมาให้หน่อยได้ไหมครับได้ได้ได้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะครูขออันนี้ก่อนไอ้นั้นลูกค่อยไปฝึกทันเดี๋ยวครูค่อยส่งให้นะคะครับโอเคคุณครูขอรีบเลยนะลูกสต็อปแชร์นะครับโอเคสวัสดีค่ะเจอกันพรุ่งนี้ลูก